ถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีครับอาการคันหูเป็นอาการที่พบได้บ่อยและสร้างความรำคาญเป็นอย่างมากสาเหตุอาจเกิดจากการที่หูชั้นนอกมีการอักเสบหรืออาจมีการติดเชื้อที่หูอาการเหล่านี้มีวิธีการป้องกันและรักษาอย่างไรมาติดตามชมกันนะครับอาการคันหูเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยใช้ไม้พันสำลีปั่นช่องหูหรือใช้นิ้วแคะหูทำให้ผิวหนังของช่องหูชั้นนอกอักเสบเรื้อรังและเกิดอาการคันหูบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนกลายเป็นช่องหูชั้นนอกอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียหรือเกิดฝีของหูชั้นนอกได้ครับนอกจากนี้ยังอาจเกิดจากหูชั้นกลางอักเสบแล้วเยื่อบุแก้วหูทะลุมีหนองไหลออกมาทำให้เกิดการอักเสบของช่องหูชั้นนอกหรือโรคต่อมไขมันอักเสบโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคทางกายบางชนิดเช่นโรคตับอักเสบเบาหวานโรคเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทำให้เกิดอาการคันหูได้สำหรับอาการคันหูแพทย์จะวินิจฉัยโดยการซักถามอาการและตรวจหูซึ่งอาจเห็นผิวหนังของช่องหูแห้งแดงหรือพบรอยถลอกเป็นแผลหรือผิวหนังอักเสบการรักษาอาจใช้ยาสเตียรอยด์ทาหรือหยอดหูเพื่อลดอาการอักเสบและอาการคันหรือรับประทานยาแก้แพ้ระวังอย่าให้น้ำเข้าหูเนื่องจากผู้ป่วยมักใช้ไม้พันสำลีซับน้ำในช่องหูหลังอาบน้ำอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังช่องหูเรื้อรังทำให้เกิดการอักเสบและอาการคันอีกด้วยครับปกติรูหูส่วนนอกจะมีต่อมไขมันที่สร้างขี้หูให้หลุดออกมาปะปนกับส่วนที่หลุดลอกออกจากผิวของช่องหูชั้นนอกเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคหลุดเข้าไปได้และมีสารออกฤทธิ์เป็นกรดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราดังนั้นไม่ควรใช้ไม้พันสำลีหรือนิ้วแค่ขี้หูออกมานะครับการดูแลสุขภาพหูเป็นสิ่งที่ต้องกระทําและห้ามละเลยเป็นอันขาดเพื่อป้องกันปัญหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับหูซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการสูญเสียการได้ยินในช่วงท้ายรายการมีวิธีการดูแลหูที่ถูกวิธีมาฝากกันนะครับการดูแลหูทำได้โดยใส่วัสดุอุดรูหูหรือใส่หมวกอาบน้ำทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหูและไม่ควรซื้อยาหยอดหูมาใช้เองเพราะอาจแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาที่หยอดเข้าไปในหูได้ครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด